งครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงและส่งผลต่อพลังงานและราคาสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากระทบต่อความรู้สึกที่จะใช้เงินหรือการตัดสินใจที่จะใช้เงินในแต่ละวันของผู้คนค่ะและอาจจะกลายเป็นภาวะที่เรียกว่า stagflation ดิฉันได้สอบถามเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามจากดร.สันติธารเสถียรไทยนักเศรษฐศาสตร์ประธานนักเศรษฐศาสตร์ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการบริษัท4กลุ่มค่ะที่แล้วไล่มาเนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจโลกคือเราอยู่ในจุดที่มันมีความไม่สมดุลนะครับอย่างรุนแรงความไม่สมดุลมาจากตรงไหนมันมาจากการที่ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอเมริกาในยุโรปนะครับแล้วก็ในทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมีกระตุ้นไปหนักมากแต่ว่าไอ้มาตรการกระตุ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันยังมีปัญหาโอมิครอนอยู่มีปัญหาเรื่องการเดินทางอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยลงมาที่ภาคบริการคนยังไม่ได้ออกไปใช้จ่ายซื้อกินร้านอาหารไปท่องเที่ยวอะไรเท่าไหร่นะแต่มันไปลงไปกับสินค้าคนอยู่บ้านซื้อของออนไลน์นะครับแล้วก็จับจ่ายใช้สอยมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าด้านการผลิตเนี่ยผลิตสินค้าเนี่ยคนผลิตไม่ทันนะครับมันมีปัญหาของไอ้ว่าดีมานด์มันสูงกว่าที่คนจะซัพพลายได้เพราะภาคผลิตเนี่ย1ผลิตไม่ทันอยู่แล้ว2โดน disruption จากโควิดอีกนะครับโรงงานปิดซัพพลายเชนกระทบท่าเรือปิดนะครับคนขับรถบรรทุกติดโรคโอ้โหแบบมากันซัพพลายเชนกันทั่วโลกมันก็เลยทำให้ของมันส่งไม่ทันสินค้าเนี่ยราคาขึ้นไปอยู่แล้วตั้งแต่พวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับรถยนต์เพราะเดี๋ยวนี้รถยนต์ก็ใช้ชิ้นส่วนไฟฟ้าเยอะนะครับก็อิเล็กทรอนิกส์ก็แพงขึ้นไปเหมือนกันสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันพลังงานจริงๆแพงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ตั้งแต่ก่อนมีสงครามมีอะไรทั้งหมดแล้วภาวะเนี่ยมันมีมาสักพักแล้วครับเรื่องว่าดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายเฉพาะในตลาดเรื่องสินค้านะครับในด้านบริการเนี่ยดีมานด์ยังไม่ฟื้นนะครับแต่ว่าทุกคนก็คิดว่าปีนี้มันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าพอโควิดมันเบาบางลงทุกคนฉีดวัคซีนครบนะครับdisruption supply chain มันน้อยลงเนี่ยการส่งของการผลิตมันก็กลับมาเหมือนเดิมมันก็น่าจะค่อยที่คลายไอ้คอขวดตรงนี้ลงปัญหามันก็คือมันมีโอมิครอนเข้ามาพอโอมิครอนเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายประเทศนี่ยังถูก disrupt เหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้ที่เราคุยกันครับคุณณัฐเพราะว่าถ้าเราไปดูอย่างเมืองประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศสำคัญที่มีนโยบาย zero covid หรือว่าเขาไม่ต้องการให้มีโควิดเลยเนี่ยอยู่ดีๆเขาปิดทีเนี่ยเขาปิดแบบอย่างนั้นเลยนะครับทันทีเลยคือเขาประกาศถึงแม้เขาประกาศตอนนี้เนี่ยภายในเที่ยงคืนนี่คือออกไปไหนไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมี disruption มหาศาลมากกับการส่งของมันมีท่าเรือที่เซี่ยงไฮ้ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นพอมีกระทบตรงนี้ไปอีกเนี่ยไอ้ของไอ้ supply chain มันก็ยังถูก disrupt ต่อไปอีกนะครับเป็นประเด็นใหญ่แล้วสุดท้ายพอนอกจากทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้เงินเฟ้อมันสูงขึ้นสินค้ามันสูงขึ้นเพราะมันขาดแคลนตลาดแต่ทั้งหมดยังไม่พอไอ้สงครามที่เราพูดกันอยู่เนี่ยครับรัสเซียยูเครนมันเป็นมาเติมน้ำมันเข้าไปในกองไฟอีกทีนึงนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ภาวะขาดแคลนพลังงานมันรุนแรงขึ้นอย่างมากมหาศาลราคาน้ำมันแพงขึ้นไปมากโดยที่เรายังประเทศไทยเรายังไม่ได้เจอตรงนี้เต็มๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาราคาดีเซลมันมีการตรึงอยู่ที่30บาทใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกแล้วเพราะตั้งแต่วันที่1เนี่ยตอนนี้มันก็จะมีการค่อยๆปรับขึ้นไปที่35บาทซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่สะท้อนต้นทุนทั้งหมดจริงๆนะครับเพราะมันก็มีสิทธิ์ขึ้นได้อีกหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นต้นทุนพลังงานจะสูงขึ้นบวกกับราคาปุ๋ยสูงขึ้นอีกก็จะไปกระทบราคาอาหารสูงขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันกลับมาปัญหาเรื่อง stagflation เลยครับของที่เราใช้ที่เรากินของจำเป็นเนี่ยมันแพงขึ้นเยอะมากในขณะที่รายได้เราเนี่ยซึ่งมาจากการท่องเที่ยวมาจากอะไรมันยังฟื้นไม่ค่อยทันนะครับก็คือฟังดูรวมๆคนก็กำลังจนลงใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันประเดประดังขึ้นทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของเงินเฟ้อราคาอาหารราคาพลังงานราคาปุ๋ยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมาเจอภาวะ stagflation ที่ดร.สันติธารอธิบายความหมายก็คือคนก็ไม่ค่อยกล้าใช้เงินใช่ไหมคะอาจจะมีเงินเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าคงไม่ค่อยกล้าใช้เงินมากเท่าที่ผ่านๆมาแล้วมันจะเกิดอะไรต่อคะถ้าเป็นภาวะแบบนี้ที่เงินฝืดๆแบบนี้ค่ะก็มันจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมันแย่กว่าที่คิดนะครับคือมันยังฟื้นอยู่นะครับในคือตอนนี้วัฏจักรของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอาจจะต้องอธิบายตรงนั้นก่อนนะครับคือในอเมริกาเนี่ยมันมีการฟื้นตัวไปไกลแล้วนะครับเศรษฐกิจเขามีการเร่งตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยเขาเจอปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยของเขามันปัญหาไม่ใช่เงินเฟ้อแค่เพราะว่าต้นทุนพลังงานสูงขึ้นอย่างเดียวเขามีปัญหาเงินเฟ้อเพราะเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวรุนแรงจริงๆเพราะตลาดแรงงานเขาเริ่มขาดคนเขาต้องขึ้นค่าแรงเพื่อดึงคนกลับมาช่วยทำงานนะครับ
พราะฉะนั้นถ้าพูดภาษานักเศรษฐศาสตร์ก็คือมันไม่ใช่แค่ต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างเดียวมันเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจมันเข้มแข็งจริงๆนะครับในอเมริกามันถึงมีประเด็นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือโจทย์ของอเมริกาแต่โจทย์ของประเทศเราไม่เหมือนกันโจทย์ของประเทศเราเนี่ยเรายังไม่ได้ฟื้นเลยนะครับเรายังแบบว่ายังรอท่องเที่ยวกว่าจะเปิดได้เปิดไม่เปิดแหละเพิ่งจะเปิดขึ้นมาได้บ้างนะครับยังไม่ทันได้ทำอะไรเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับรถยนต์นะครับอเมริกาเหมือนรถยนต์ที่วิ่งจนเครื่องร้อนแล้วครับเขาต้องแตะเบรกเป็นเรื่องธรรมดาต้องเหยียบเบรกแล้วนะครับจะไปเหยียบช้าไปด้วยซ้ำไปของเรานี่บอกเพิ่งจะสตาร์ทเครื่องแล้วบอกจะขอขับตามบ้างยังไม่ทันเริ่มเลยครับคนเศรษฐกิจโลกเริ่มมาบอกว่าต้องชะลอตัวแล้วเราก็จะตกใจบอกเอ๊ะทำไมมันจะเราจะนั่นกันเรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจะอยู่อีกด้านนึงทีนี้ถามว่าเราจะฟื้นไหมนะครับถ้าท่องเที่ยวมันเริ่มกลับมาเนี่ยเราก็จะเริ่มฟื้นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขณะที่เราฟื้นเนี่ยตอนแรกเราจะอยากได้ว่าท่องเที่ยวฟื้นบริโภคฟื้นนะครับการลงทุนฟื้นมันจะมาด้วยกันหมดตอนแรกที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นภาพมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันจะเป็นว่าขณะที่ท่องเที่ยวกำลังฟื้นเนี่ยไอ้หลายๆอย่างที่มันเคยช่วยเราได้บ้างเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวฉุดมันจะสลับกันฉุดนะครับเช่นการส่งออกมันก็จะฉุดลงละเพราะว่าอเมริกาเริ่มมีการมีกำลังซื้อน้อยลงอเมริกาเริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับยุโรปมีกำลังซื้อน้อยลงจีนเองก็มีปัญหาของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นส่งออกจากที่เคยเป็นตัวหนุนเราจะกลายเป็นตัวฉุดเรานะครับในขณะเดียวกันบริโภคในประเทศก็อย่างที่คุณณัฐาพูดเลยครับก็คือว่าเรามีเงินในกระเป๋าน้อยลงเรามีความไม่แน่นอนว่ารายจ่ายนะก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเราก็ต้องระวังมากขึ้นบวกกับปัญหาหนี้ที่ยังไม่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้การบริโภคเราไม่ฟื้นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นฟื้นไหมตัวเลขเศรษฐกิจก็จะฟื้นกับปีที่แล้วที่ฐานมันต่ำมากนะครับเพราะเราติดลบไปก่อนจากนั้นปีที่แล้วเราโตประมาณ 1% นะครับปีนี้มันก็จะดีกว่านั้นหน่อยนึงแต่ว่าที่เราเคยกะว่ามันควรจะดีกว่านี้เยอะเลยเนี่ยเพราะว่ามันเก็บมานานเนี่ยมันก็จะไม่ไปถึงตรงนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับสำหรับในเศรษฐกิจไทยส่วนในเศรษฐกิจโลกเนี่ยอีกตัวนึงครับที่เดี๋ยวเราจะต้องคุยกันเหมือนกันเป็นประเด็นต่อไปก็คือโจทย์ใหญ่เรื่องว่าอเมริกาเนี่ยเขากำลังเข้าช่วงวัฏจักรขึ้นดอกเบี้ยซึ่งคือเหยียบเบรกนะครับเขาจะเหยียบแรงแค่ไหนแล้วเหมือนรถเร็วครับที่มาขับเร็วมากๆแต่เบรกช้าเนี่ยก็ต้องเหยียบเบรกหนักเหยียบเบรกหนักก็มีโอกาสที่จะพลาดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่านั่นก็เป็นเหตุผลใหญ่อันนึงเลยที่ทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกตอนนี้อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะกังวลและเครียดครับ